เปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ Safety Index Future ก็มองแนวโน้มมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อถึงแม้ว่าในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคในกราฟไลน์30นาทีแล้วก็60นาทีเนี่ยเริ่มเห็นภาวะโอเวอร์โซลแล้วก็อาจจะทำให้มีการรีบาวด์ได้บ้างระหว่างวันแต่ท่ามกลางปัจจัยลบจากภายนอกในเรื่องของความวิตกเกี่ยวกับการจัดการปัญหานี้ในยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาที่ยังมีความไม่แน่นอนโดยล่าสุดเนี่ยความล้มเหลวของคณะกรรมการพิเศษของสภาคองเกรสในการที่จะบรรลุข้อตกลงหลังการเจรจานาน3เดือนที่จะลดยอดขาดดุลงบประมาณกว่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก็ทำให้มีความกังวลว่าสหรัฐเองอาจจะถูกปรับลดเครดิตลงอีกขณะที่ในฝั่งของยุโรปเนี่ยก็มีความกังวลว่ามูดดี้อาจจะปรับลดอันดับเครดิตของฝรั่งเศสลงก็ทำให้นักทุนเนี่ยยังคงขายในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงออกมาไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นโดยทั้งนี้ในบ้านเราเองก็ยังเห็นแรงขายของนักทุนต่างชาติในหุ้นเมื่อวานนี้ติดต่อกันเป็นวันที่3อีก 1,599.53 ล้านบาทแล้วก็ขายออกมาค่อนข้างมากในส่วนของ Safety Index Future เช่นเดียวกันกว่า 2,208 สัญญาโดยทั้งนี้ก็มองว่าด้วยปัจจัยภายนอกที่เป็นลบแล้วก็แรงกดดันที่มีออกมาจากนักทุนต่างชาติที่ขายออกมาต่อเนื่องในตลาดบ้านเราก็ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ในส่วนของตัว S50/11 มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงไปถึงระดับ650จุดได้ก็ยังแนะนำให้คงสถานะช็อตเพื่อรอทำกำไรบริเวณดังกล่าวส่วนสถานะช็อตใหม่ที่จะเปิดเพิ่มให้รอจังหวะอีกตัวระหว่างวันโดยทั้งนี้ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยวางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ670จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future ในส่วนของ KTB Z11 ราคายังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องเมื่อวานนี้โดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณลบแล้วก็ MACD เองที่ปิดต่ำกว่าเส้น Zero Line ต่อเนื่องเป็นแรงกดดันให้มีโอกาสปรับตัวลดลงต่อโดยทั้งนี้ก็ยังแนะนำให้คงสถานะช็อตและถ้าหากหลุดระดับ14บาทลงไปก็แนะนำให้เปิดสถานะช็อตเพิ่มโดยยังมองเป้าหมายที่ระดับ 13.10 บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 14.80 บาทส่วน TTA Z11 ถึงแม้ว่าในส่วนของดัชนี BDI จะปรับตัวลดลงติดต่อกัน2วันแล้วก็ภาพรวมตลาดที่อิงไปในทางลงอาจจะเป็นแรงกดดันให้ราคากลับมาพักตัวอีกครั้งแต่ในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกต่อเนื่องยังเป็นแรงหนุนก็แนะนำว่าอาจจะทยอยรับรู้กำไรรองไปบางส่วนแถว 16.50 บาทโดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ15บาทส่วน ITD Z11 เมื่อวานนี้ราคาปรับตัวลดลงแล้วก็ยังคงทำจุดต่ำใหม่ในระยะสั้นต่อเนื่องโดยมีแรงกดดันจากในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณลบรวมถึงในส่วนของ MACD ที่กลับมาปิดต่ำกว่าเส้น Zero Line วันแรกโดยทั้งนี้ยังมองในส่วนของผลประกอบการในปี2554นี้ที่ยังคงอ่อนแอน่าจะเป็นปัจจัยลบเหนือแนวโน้มการที่จะได้รับงานในโครงการใหญ่ๆในปีหน้าดังนั้นเนี่ยยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อแนะนำให้คงสถานะช็อตและตัดขาดทุนที่ระดับ 3.70 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future, Silver Future แล้วก็ Oil Future วันนี้ในทั้ง3ตัวน่าจะแนวโน้มยังอยู่ในทิศทางลงอยู่โดยเฉพาะในส่วนของตัวGold Future เองก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวร่วงลงตามราคาทองคำในตลาดโลกที่ทะลุแนวรับสำคัญเวน 1,700 จุดลงมาแล้วก็ในช่วงเช้านี้ก็ยังปรับตัวร่วงลงต่อมาที่บริเวณ 1,681.79 เหรียญต่อออนสำหรับในส่วนของราคาสปอตโกเมื่อคืนนี้ที่ปรับตัวร่วงลงกว่า 2.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ2เดือนแล้วก็เป็นการร่วงลงติดต่อกัน4วันกว่า 6% ก็ทำให้ในส่วนของตัวสัญญาณทางเทคนิคเองก็ได้ระยะสั้นก็ได้เปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงแล้วก็น่าจะเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของ Gold Future ให้ปรับตัวลดลงต่อได้ขณะที่ในส่วนของตัว Spot
Silver เองก็ปรับตัวร่วงลงเช่นกันโดยทั้งนี้เช้านี้อยู่ที่ระดับ 31.53 เหรียญต่อออนแต่ก็ยังมองแนวโน้มมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อไปทดสอบแนวรับบริเวณ30เหรียญต่อออนโดยถ้าดูในส่วนของความวิตกเกี่ยวกับ อุปสงค์ของตัวโลหะเงินจากภาพรวมเศรษฐกิจที่ค่อนข้างอ่อนแอโดยสะท้อนจากในส่วนของปริมาณการนำเข้าโลหะของจีนโลหะเงินของจีนในเดือนตุลาคมที่ลดลงกว่า 26% แล้วก็ถ้าดูในรอบ10เดือนเนี่ยดิ่งลงกว่า 25% เนี่ยก็มองว่าในส่วนของแนวโน้มของราคาทองคำก็ราคาโลหะเงินก็ยังมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อจากความวิตกในเรื่องของอุปสงค์ที่อ่อนแอลงขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันดิบ Brent เองก็ในเช้านี้ถึงแม้ว่าจะมีดีดตัวขึ้นมาเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 106.73 เหรียญต่อบาร์เรลแต่ว่าในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคแล้วก็ในส่วนของปัจจัยที่เป็นแรงกดดันในเรื่องของความวิตกเกี่ยวกับปัญหานี้ในยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกายังเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาน้ำมันเช่นเดียวกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นโดยทั้งนี้ถ้าดูในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐเองที่ยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ในส่วนของยูโรเองก็ยังคงร่วงลงต่อก็ยังสะท้อนภาพของนักทุนที่ยังคงเข้าไปถือในส่วนของดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินที่มีความปลอดภัยในช่วงนี้ทั้งนี้ก็มองในส่วนของนักลงทุนเองที่ได้เปิดสถานะช็อตในส่วนของ GFZ11 แล้วก็ GF10Z11 อาจจะทยอยรับรู้กำไรออกไปบางส่วนในวันนี้โดยวางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ 25,750 บาทขณะที่ในส่วนของSilver Future แนะนำยังให้คงสถานะช็อตในส่วนของ SVZ11 และตั้งขาดทุนที่ระดับ 1,010 บาทส่วน Brent Crude Oil Future ก็รอทำกำไรช็อต BRZ11 บริเวณ 3,300 บาทและตั้งขาดทุนที่ระดับ 3,400 บาทส่วน Safety Index Future ถ้ามองในส่วนของในส่วนของ Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวลดลง อีกครั้งมาที่ระดับ 1.61 เท่าและมี Put Call Open Interest ที่ยังทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.43 เท่าและมี Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option ที่ปรับตัวลดลงและต่ำกว่า Put Option อีกครั้งก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่มีความผันผวนในกรอบแนวโน้มขาลงอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าหาก Safety วันนี้มีแนวโน้มปรับตัวลงทดสอบระดับ666ถึง670จุดสำหรับผู้ที่ทำกลยุทธ์แบบ Put Spread ก็แนะนำให้ทยอยปิดช็อต Put ออกไปแล้วก็ถือลอง Put ต่อได้เพื่อรอทำกำไรตามแนวโน้มการปรับตัวลงของ Safety ต่อไปปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ